สวัสดีค่ะคุณอ๋องคะครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยในช่วงท้ายสัปดาห์ก็ยินอยู่ในแดนบวกนะคะสัปดาห์หน้าต่อจะมองที่ไทยยังไงคะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับขึ้นมายืน1430ได้ละนะครับประเด็นก็คงจะเป็นเรื่องของฟันโฟแหละที่มันเป็นปัจจัยหนึ่งเข้ามานะครับตอนนี้ก็มองเป้าถัดไปอยู่ที่ประมาณ1450ค่ะนะครับแล้วก็ส่วนภาพสัปดาห์หน้าเนี่ยคือถ้าดูแล้วจริงๆมันก็ปัจจัยที่มันจะกำหนดทิศทางมันก็จะไม่ค่อยมีนักนะครับมันจะมีอย่างเช่นเรื่องของถ้อยแถลงของเยเลนนะครับที่จะมีวันจันทร์หน้าก็น่าจะคล้ายกับปลายเดือนพฤษภาที่บอกมาว่าจะสับสนการขึ้นดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ตีความว่าไม่การประชุมเดือนนี้ก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับถ้าแถลงหรือบทสัมภาษณ์มุมมองน่าจะคล้ายกับปลายเดือนพฤษภาทำให้มุมมองมันก็ไม่น่าจะช็อกตลาดอะไรนักหนานะครับเพราะว่าเหมือนกับตลาดก็น่าจะรับรู้แล้วนะครับมีเพียงอย่างเดียวถ้าหากว่าเหมือนกับว่าดอลลาร์สหรัฐมันแข็งค่าเร็วๆมากๆเนี่ยมันจะไปกระตุ้นแรงขายในส่วนของราคาน้ำมันดิบนะครับให้อ่อนตัวลงซึ่งวันนี้น้ำมันดิบมันก็ยืนระดับสูงได้อยู่อะที่ประมาณ49เหรียญสังเกตว่ามีแรงขายกดลงมาประมาณถึง48เหรียญแต่มันก็สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าถามว่าดาวสลิปมีหรือเปล่าก็คงเป็นเรื่องเนี้ยที่ว่าถ้าหากดอลลาร์สหรัฐมันแข็งค่าตามเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วมีแรงขายในน้ำมันดิบมันก็จะทำให้เซ็ตเนี่ยมีการย่อตัวระหว่างสัปดาห์มาบ้างในสัปดาห์หน้านะครับแต่มองก็เป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพนะครับจุดต่ำยกตัวสูงขึ้นตอนนี้ก็มองแนวกรอบล่างเนี่ยก็อาจจะดูเลื่อนขึ้นมาอยู่ที่สักประมาณช่วง1420 1425 1430ประมาณเนี้ยนะครับลงมาสับระหว่างทางแล้วก็น่าจะปรับตัวขึ้นได้ในภาพรวมนะครับเพราะว่าปัจจัยหนุนก็มองเป็นเรื่องของคอนโซลต่างชาติที่เข้ามาอีกครั้งในรอบนี้นะครับมันเข้ามาในพวกนอกจากพลังงานแล้วมันเข้ามาในแบงค์หรือสื่อสารด้วยไงทำให้มันก็เหมือนเป็นปัจจัยหนุนตลาดภาพรวมได้ดีให้ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับก็เป็นภาพรวมในสัปดาห์หน้าสุดก็มองเป็นไซด์เวย์อัพนะครับแม้ว่าจะมีการย่อระหว่างทางแต่ก็น่าจะเป็นเรื่องของการทำจุดต่ำยกตัวสูงขึ้นแล้วก็ไปหาเป้าถัดไปอยู่ที่ประมาณ1450นะครับด้วยประเด็นหลักในส่วนของฟันโฟต่างชาติส่วนหุ้นรายตัวนะครับอัปเดตก็ TKN นะครับมาตามนัดแล้วอันนี้ขึ้นมาประมาณ16บาทดูที่อาจจะขายสักครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้ประมาณเพราะเรามองช่วงประมาณ16ถึง17บาทนะครับมันมาหายประมาณ 16.4 อาจจะขายไปครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งอาจจะได้ profit run นะครับโดยจุดมอนิเตอร์ก็คือ 15.3 นะครับตัว TKN ถ้าย่อลงมาแล้วไม่ต่ำกว่าอันนี้ขึ้นมาเป็น 15.4 แล้วกันนะครับไม่ต่ำกว่า 15.4 ยังถือได้ต่ออาจจะขายไปครึ่งนึงก่อนนะครับตัว TKN แล้วก็B-Land ก็เริ่มมาแล้วนะครับยืนเหนือ 1.60 ได้ละเป้าที่บอกไปก็คือ 1.67 บาทตอนนี้ก็ดูจุดมอนิเตอร์ก็คือ 1.57 นะครับถ้าจะขึ้นได้ต่อเลยไม่ควรต่ำกว่านี้ค่ะ 1.57 นะครับสำหรับตัว B-Land แล้วก็ TCMC ก็มันยังนิ่งๆอยู่ก็ดู 4.16 นะครับไม่ต่ำกว่าก็ยังถือต่อแนวต้าน 4.5 ถึง 4.6 นะครับส่วนที่ให้ตอนเช้านะครับก็คือ Ford หุ้นเทรดดิ้งค่ะก็ยังได้นะครับตอนนี้ 7.35 7.4ก็ได้ใครซื้อไปแล้วก็ถือไม่ต่ำกว่า 7.1 ถือได้นะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 7.9 ถึง 8 บาทค่ะครับ RF ยังไม่ซื้อนะครับ Buy Signal ยังไม่เห็น Major ก็แกว่งอยู่เนี้ย32 31 บาทนะครับก็ยังถือได้ไปรอขายที่35 บาทต
ัวสเต็กนะครับสเต็กก็25 26ก็ยังได้อยู่นะครับ DLA ก็45บาทแนวต้านไม่ต่ำกว่า41ก็ยังถือได้ต่อค่ะนะครับตัวซิปโก้ก็ 11.2 นะครับตอนนี้ขึ้นมาใกล้ๆแล้วนะครับตอนนี้ 10.7 10.8 ก็ยังถือได้อยู่นะครับผ่าน 11.2 ไปได้ก็มีอยู่ที่ประมาณ 11.80 บาทวิภาโรงพยาบาลวิภาวดีก็ 2.94 นะครับแล้วก็ต่ำกว่า 2.74 ขายคัดลอสนะครับไม่ต่ำกว่าก็ถือต่อได้ก็เป็นหุ้นทั้งหมดนะครับที่อัปเดตเข้ามาส่วนจะซื้อใหม่ผมก็ยังชอบฟอร์ดอยู่นะก็เข้าฟอร์ดก็ได้ครับผมค่ะ FORTH เนี่ยราคาก็รอประมาณ 7.3 ก็ได้ครับ 7.3 เข้าใหม่นะฮะ7.3 เข้าใหม่แล้วก็หลุด 7.1 คัดลอสแนวต้าน 7.9 ถึง 8 บาทฟอร์ดนะครับส่วนซีรีส์ M นะครับก็ทำจุดสูงได้เล็กน้อยผมให้ BSC ก่อนละกันตัวเนี้ยนะครับซีรีส์ M 16 ฟุตๆมาเลยนะ BSC ก่อนครับฟุตๆส่วนตัวทองคำทองคำก็ยังเหมือนเดิมเป็น open short นะครับโดยสูงกว่า 1,220 เหรียญครับลอสแนวรับก็คือ 1180-1190 ครับก็ยังเหมือนเดิมเป็น open short ค่ะครับค่ะมีคนถามหุ้นดูเลยมีเวลานิดหนึ่งนะคะ WHA นะฮะครับ WHA แถวนี้รับได้หรือเปล่าคะแถวนี้ใช่ไหมฮะน่าจะเห็นประมาณสัก 3.18 อ่ะสักหน่อยรอยสักพักหนึ่งสักหน่อยอีกประมาณ2ช่องหรือไม่ก็ถ้าใครอยากได้ก็ซื้อได้นะครับแต่มันเหมือนแบบ buy signal ไว้ไม่เกิดไงนะครับครับผมก็ดูสักประมาณ 3.18 อ่ะแล้วก็หลุดต่ำกว่าสมมุติว่าย้อนตัวลงมาแล้วหลุดต่ำกว่า 3.10 ไม่ค่อยดีค่ะครับผมได้ค่ะส่วนทรูล่ะคะที่คุณอ๋องเชียร์นักเชียร์หนาเป็นไงบ้างทรูแหมพี่เชียร์นักเชียร์หนาหยอกตอบย้ำตอบย้ำจิกกัดเลยนะจิกกัดเชียร์นักเชียร์หนาโอ้โหเจ็บปวดผมคิดว่ามันผมยังเชื่อว่ามันจะไล่อีกครั้งหนึ่งตอนใกล้จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนอ่ะผมยังเชื่อก็คือปลายเดือนเนี้ยเพราะฉะนั้นใครมีอยู่ถือรอไปก่อนจ้าผมมองน่าจะมีการไล่ราคาครั้งช่วงสัปดาห์ที่สุดร่วมทุนครับผมค่ะถือรอไปก่อนนะส่วน IVL แนวรับแนวต้านฟันมาเลยน้อง IVL แนวรับแนวต้านเก่งนะตัวเนี้ยเก่งจริงๆตรงนี้ใช่ไหมฮะค่ะ2 3 4 5 6 7 733.5สมมุติซื้อ33สลึงนะเดี๋ยวรับอ่ะ33สลึงก็ลองเบ็ดดูหลุด32บาทคัดลอสหรือ32สลึงอ่ะคัดลอสมันก็ขาดทุนก็ประมาณ 3-4% ก็ยังพอรับได้นะครับแนวต้านแนวต้านถัดไปใช่ไหมฮะดู35บาทก่อนละกันพี่35ล่ะถึงมั้ยได้ประมาณบาทกว่าครับผมน่าจะถึงป่ะก็มีโอกาสครับมีโอกาสพี่เอา SCB ค่ะคุณอ๋องมาอุ๊ย SCB พูดได้ป่ะ SCB พูดไม่ได้ครับได้ๆแต่ว่าเป็นแบงค์ที่ดีพี่ซื้อได้อยู่แล้วล่ะครับค่ะๆ SCB คุณอ๋องพูดไม่ได้นะฮะโหสีไทยถามตอนนี้ไม่ได้ต้องรอถามมันวันจันทร์เนาะโอเคอ่ะขอบคุณมากคุณอ๋องคะครับสวัสดีครับค่ะบางหุ้นบางตัวแบบไม่ได้อยู่ในมหาชนมากนะไปอยู่ข้างล่างมากนี่ก็เดี๋ยวไปถามคุณอ๋องในวันจันทร์